รณีพรรคพลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและส.ส.รวม21คนล่าสุดนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ได้โพสต์ข้อความวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจโดยระบุว่า 1. ลายหลุดของสุชาติเป็นการเผยแพร่ของคนฝั่งธรรมนัสเอง 2. ท่าทีไม่พอใจถึงขั้นต้องยกทีมลาออกหรือขอให้พรรคขับออกโดยใช้ข้อต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีจึงเป็นสคริปต์ที่เขียนโดยฝั่งธรรมนัส 3. การที่พรรคยอมปล่อยส.ส.ถึง21คนออกจากพรรคโดยไม่เหนี่ยวรั้งไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบหรือเพียงแค่ประโยคว่าอยู่ไปก็ไม่สบายใจกัน 4. การออกมาอยู่พรรคใหม่ไม่ว่าจะเป็นพรรคของใครพลเอกประวิตรจะอยู่เบื้องหลังหรือไม่แต่กลุ่มก้อน21คนคือกลุ่มก้อนที่สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกอย่างอย่างเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้มติของพรรคพลังประชารัฐหรือผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคแล้ว 5. หนทางที่พลเอกประยุทธ์จะรักษา21เสียงให้อยู่ฝั่งรัฐบาลคือต้องยอมให้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการอย่างน้อย2กระทรวงถ้าให้คือธรรมนัสชนะในเกมนี้แต่คนอย่างพลเอกประยุทธ์ที่ยอมหักไม่ยอมงอจะยอมแพ้ในเกมแบบนี้ย่อมไม่มีทางเพราะนาทีนั้นธรรมนัสจะใช้แววเจิดจรัสที่บีบได้แม้กระทั่งคนชื่อประยุทธ์6. อย่าคิดว่าพรรคเศรษฐกิจไทยจะเป็นปลายทางของกลุ่ม21ส.ส.เพราะเขายังมีเวลาถึง30วันว่าจะไปพรรคไหนและไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะไม่มีทางไปเพราะแทบทุกพรรคพร้อมอ้าแขนรับ21ส.ส. 7. มติกรรมการบริหารขับ21ส.ส.เป็นที่เรียบร้อยจึงเป็นการปล่อยเสือ21ตัวกลับเข้าสู่พงไพรเป็นเสือที่สะบัดหลังผู้ขี่ที่ไม่คิดลงหลังเสือทั้งที่มีโอกาสมาตลอดเป้าหมายของธรรมนัสมากกว่าการต่อรองเอาตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่ออยู่ร่วมรัฐบาลต่อเรียกว่าฝีมือเดินหมากคนละชั้นจริงๆด้านพลเอกประยุทธ์ในฐานะผอ.สบค.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งที่2ทับ2565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนด10นาทีเนื่องจากช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์ได้ฟังสรุปของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสปก.สบค.ก่อนเข้าประชุมสบค.ชุดใหญ่ขณะเดียวกันจะมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสบส.ในวันที่21มกราคมนี้ด้วยทั้งนี้ก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวถามว่าจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่หลังพรรคพลังประชารัฐเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามดังกล่าวเพียงแต่หันหน้ามามองกลุ่มผู้สื่อข่าวพร้อมเลิกคิ้วก่อนเดินทางเข้าห้องประชุมซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์มีสีหน้าเหนื่อย